ก็สวัสดีครับพวกเราครับในช่องฟูจิชาแนลนะครับวันนี้เราก็จะมาดูคลิปเก่าๆนะครับที่เราเคยทำนะครับในช่อง Elephant Mood นะอันนี้ก็จะเป็นคลิปเราดูคลิปเก็บมูลเก็บกวาดมูลช้างครับฟูจิเก็บขยะออกจากหลักพ่อพายมูลสีอันนี้เป็นคลิปเมื่อ1ปีที่แล้วนะครับในช่อง Elephant Mood นะครับเราได้ทำไว้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพลันสิงนะครับตอนนั้นผมก็อยู่ประมาณป.5หรือป.6ประมาณนั้นนะครับผมเพราะว่าเป็นคลิปเมื่อ1ปีที่แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแตกต่างกันได้มากขนาดไหนสวัสดีครับนี่พบผมพี่ที่ช่องอีเวนต์เมืองอันนี้ก็คือเสียงนี่เปลี่ยนไปมากนะครับผมมีหลายคนว่าผมเปลี่ยนไปเยอะเลยอันนี้ก็คือช่องอีเวนต์เมืองนะครับแต่ว่าตอนนี้เราได้เลิกทำไปแล้วนะเพราะว่าไม่มีคนดูครับผมครับคุยตามก็ 5,400 นะครับช่องนี้ก็ 6,200 ครับนี่นะครับมาถ่ายพ่อพายลูกสิงนะครับตอนนี้กินน้ำนะครับพ่อพันสีกำลังกินน้ำยาเพื่อเปลี่ยนครับไปโมครับอันนี้ตาก็กำลังเก็บยานะครับตอนนี้ก็คือยังไม่ค่อยรู้จักพูดเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วนะครับผมก็มาถ่ายให้ FC ดูนะครับกลัวว่าจะไม่มีคลิปลงครับก็เลยมาถ่ายให้ดูครับตอนนี้ก็คือพ่อหนุ่มเสกก็กำลังกินหญ้านะครับเอ้ยกินน้ำโอ้ตอนนี้ก็คืออยู่ที่บ้านนะเรียนอยู่ที่บ้านพี่มานพงษ์เงินครับอยู่กับคุณตาครับนี่ก็ถ่ายเองเลยครับไม่มีตากล้องนะครับพ่อพันธุ์สีก็อยู่ทางนี้เลยร้องกินหญ้าแต่เราถ่ายคลิปนี้เสร็จเดี๋ยวเราไปยืนหญ้าให้เขากินนะครับนี่ก็คือบรรยากาศช่วงเย็นนะครับสวยมากนะครับอยู่ที่บ้านพี่มันพงษ์เงินนะครับอันนี้นี่ก็ถ่ายเองเลยครับที่มีตากล้องก็ได้เรารับไปดูตอนที่เราเก็บมูลพระพันธุ์สีกินพระพันธุ์ตอนนี้ก็กำลังจะช่วยคุณตานะครับเก็บกวาดขยะออกมาโอ้พระพันธุ์สีร้องหนักมากใจเย็นๆพ่อพายใจเย็นๆได้ยินกันไหมครับท่านผู้ชมอันนี้ก็กำลังกวาดขยะนะครับเคยคุณตานะครับตอนนี้ก็คือตอนสนุกปีที่แล้วนี่อ้วนมากครับก็ได้มาทำงานอย่างนี้ก็หุ่นเริ่มลดลงพ่อพันธุ์สีก็นิสัยดีมากครับขนาดคุณตาไม่ค่อยได้อยู่ด้วยก็ให้ผมเก็บกวาดสบายมากอันนี้ก็คือคลิปเก่านะครับมาเล่าใหม่เลยอ
ันดูนะครับอันนี้ก็เก็บใกล้จะเสร็จแล้วครับผมตอนนี้พ่อพันธุ์เสร็จก็กินน้ำกินครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ค่อยแบบยังไม่ค่อยรู้จักแบบการเก็บงูอะไรประมาณนี้ตอนนี้ก็กำลังคาดขยะออกมาคลิปนี้ก็น่าจะไม่ถึง10นาทีนะผมอันนี้ก็กำลังจะเสร็จแล้วครับคุณตาเริ่มออกหางก็ไม่เป็นไรนะผมเพราะพันเชนี่ถ้าไม่ได้ตกมันนี่นิสัยดีมากตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับตามครับคลิปนี้ก็นานมากนี่เราก็มาดูคลิปเก่าๆนะครับก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับให้เป็นกำลังใจให้ช่อง Fuji Channel ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย